ที่เป็นรูปแบบของ UBI นะครับเราได้เริ่มทำเมื่อตอนต้นปีโดยเราจับมือกับ AAS นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของแนวทางในการขายนะครับแนวทางในการเป็นดิจิตอลนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเฟสแรกนะครับที่เราทำประกันขับดีร่วมกับ AAS นะครับเราทำออกมาก็จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มรถบ้านนะครับเป็นรถพวกกลุ่มรถเก๋งรถกระบะนะครับพอเพจเฟส2ขึ้นมานะครับทาง AAS ก็ติดต่อแจ้งเรามาเหมือนกันนะครับว่าทางพนัท SMB มีความสนใจนะครับก็ส่วนของพนัท SMB ก็จะเป็นเรื่องของรถใหญ่นะครับพวกรถบรรทุกนะครับบรรทุกเชิงพาณิชย์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เรากลับมาคิดว่าจริงๆแล้วนะครับรถบรรทุกก็สามารถทำเป็นประกันภัยรถยนต์แบบ UBI ได้เหมือนกันนั่นคือจุดเริ่มต้นในการทำร่วมมือกับพนัทในการทำตัวประกันภัยรถยนต์สำหรับตัวพนัทแขกครับผมเบี้ยประกันภัยก็จะเหมือนเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งปกตินะครับเพียงแต่ว่าลูกค้าอาจจะได้รับผลประโยชน์คืนณสิ้นปีกรมธรรม์หากคะแนนนะครับในการขับขี่ดีนะครับก็อาจจะได้รับคืนผลประโยชน์ตัวนี้ถึง 50% ของเบี้ยประกันภัยที่เราได้วางแผนการตลาดกับทางพนัทนะครับทางผู้บริหารของพนัทในปีแรกเราตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 10,000 คันนะครับก็ทั้งหัวและหางนะครับแล้วก็เป็นทั้งรถใหม่แล้วก็รถที่ใช้งานแล้วนะครับก็ภายใต้คู่ค้าของพนัททั้งหมดครับ